เชื่อว่าหลายคนยังจำได้กับคดีเหตุการณ์ปล้นชิงทองที่จังหวัด ลบบุรีเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญของใครหล,หลายๆคนเลยทีเดียวแม้ว่าตอนนี้จะจับตัวคนร้ายได้แล้วนั่นก็คือผออ,อกกอบนะคะหลายคนก็ยังติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อยู่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถสรุปสํานวนคดีชิงทองลบบุรีของผอ,อ,อกกอบได้แล้วนะคะโดนทั้งหมด9คข้อหาหนักโทษถึงประหารชีวิตเลยความคืบหน้าของคดีนายประสิทธทิชัยเขาแก้วหรือผออกกอบ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ห้างทองออโรราสาขาโรบินสันจังหวัดลบบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเนี่ยล่าสุด11กุมภาพันธ์2563ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น11นะคะสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่า ข้อหาที่พนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องคือทั้งหมด9ข้อหาประกอบด้วย 1. น่ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่นหรือเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ 2. พยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น 3. ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธและใช้ยานผาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัส 4. ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน 5. พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาต 6. มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 7. มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้8ใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ในการกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและฐานชิงทรัพย์9มียุทธพันธ์ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่นายสิงชัยทนินซ้อนอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญากล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญ เมื่อกองบังคับการปราบปรามได้สอบสวนแล้วการดำเนินคดีจะเกิดขึ้นที่ศาลอาญาหลังจากนี้สำนักงานคดีอาญาจะตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีนี้โดยมีนายพรชัยชนวานิชกุลรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเป็นหัวหน้าคณะทำงานส่วนสำนวนการสอบสวนจะมอบให้กับ สำนักงานอายการพิเศษฝ่ฝายคดีอาญา6เป็นผู้รับผิดชอบนะคะและตั้งทีมงานตรวจสํานวนร่วมกันโดยคดีนี้จะครบกําหนดฝากขังครั้งที่2ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ เบื้องต้นมีผู้ต้องหา1คนในการดำเนินคดีเนื่องจากเป็นคดีสำคัญหากไม่มีต้องสอบสวนเพิ่มเติมอีกจะเร่งดำเนินการนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับคดีนี้ก็ได้นำตัวคนผิดมาลงโทษโดนทั้งหมด9ข้อหาและอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตด้วยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า